นี่ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะซึ่งมีผู้ใช้เฟซบุ๊กของจังหวัดเชียงใหม่หลายคนต่างพากันโพสต์ภาพลูกเห็บที่ตกเกือบครึ่งชั่วโมงจนขาวโพลนเต็มลานบ้านคล้ายกับถูกปกคลุมด้วยหิมะซึ่งเกิดขึ้นที่บ้านทุ่งจำเริญตำบลอมก๋อยอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายพรินทร์ลิ่มเจริญหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เล่าให้ฟังนะคะว่าเกิดพายุฝนถล่มอย่างหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีพายุลมแรงซึ่งนอกจากรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุจากต้นยางล้มทับรถมีผู้บาดเจ็บ5คนและในพื้นที่หมู่บ้านจำเริงหมู่ที่3ตำบลอมก๋อยอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เกิดพายุลูกเห็บถล่มจนขาวโพลนคล้ายกับหิมะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะซึ่งหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปตรวจสอบเรื่องความเสียหายว่ามีบ้านเรือนของประชาชนได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้โดยทันทีค่ะ